มุนไพรจีนบำรุงสายตาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรจีนบำรุงสายตากันค่ะเมื่ออายุของเรานะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นสมรรถภาพของร่างกายก็กลับสวนทางกันอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเมื่อผ่านการใช้งานมามากๆก็ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในดวงตาแม้ว่าตาเป็นอวัยวะเล็กๆแต่กลับมีความสำคัญมากๆเลยนะคะดวงตาต้องผ่านมาทั้งแสงที่เป็นอันตรายหรือมลภาวะต่างๆที่ทำร้ายดวงตาดังนั้นวันนี้คงยังไม่สายไปสำหรับการดูแลดวงตาของเราซึ่งวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือการรับประทานสมุนไพรจีนบำรุงสายตาเรามาดูกันค่ะว่าสมุนไพรจีนบำรุงสายตานั้นจะมีอะไรกันบ้างหนึ่งผักโขมอาหารโปรดของป๊อปอายอย่างผักโขมนับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คนนิยมรับประทานกันในผักโขมมีวิตามินเอสูงมากจึงสามารถช่วยบำรุงสายตาได้ดีนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยและเนื่องจากผักโขมมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยเรื่องการขับถ่ายดังนั้นการรับประทานผักโขมเพียงอย่างเดียวก็นับว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะ 2. เก๊กฮวยเก๊กฮวยนับเป็นพืชที่ปลูกกันมากในแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นสมุนไพรจีนอย่างเก๊กฮวยพบว่ามีสารฟลาโวนอยด์สารไครแซนทิมีนสารอะดีนีนสตาไควีนโคลีนกรดอะมิโนและน้ำมันหอมระเหยสำหรับสรรพคุณของเก๊กฮวยสามารถช่วยดับกระหายช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นต่อให้อายุมากขึ้นเท่าไรตาก็ยังใสแจ๋วอยู่ค่ะ 3. ลูกเดือยลูกเดือยจะเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะช่วยบำรุงสายตาทำให้สายตาของเราเป็นปกติไม่พร่ามัวหรือเกิดอาการดวงตาลาได้เพราะฉะนั้นรับประทานลูกเดือยนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อดวงตาของเราอีกด้วยค่ะ 4. ถั่วเขียวสำหรับสรรพคุณสมุนไพรจีนอย่างถั่วเขียวนอกจากจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหารช่วยลดระดับไขมันและช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมถึงการป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้นอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงสายตาได้อย่างยอดเยี่ยมหมดปัญหาอาการตาพร่าไปได้เลยค่ะแถมยังสามารถรักษาอาการตาอักเสบได้อีกด้วยค่ะ 5. ว่านโดดไม่รู้ล้มนอกจากสรรพคุณที่โดดเด่นของสมุนไพรชนิดนี้อย่างการใช้เป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ดีอีกด้วยและการใช้ว่านโดดไม่รู้ล้มในการบำรุงสายตาก็นับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ผล
ไม่แพ้สมุนไพรอื่นๆนอกจากนี้ใครก็ตามนะคะที่มีอาการตาแดงว่านโดไม่รู้ล้มก็สามารถช่วยให้คุณหายจากอาการนี้ได้เช่นกันค่ะหกถั่วเหลืองการใช้สมุนไพรอย่างถั่วเหลืองเราสามารถจะใช้ได้ในทุกส่วนทั้งเมล็ดกากเมล็ดเปลือกเมล็ดและเนื้อของเมล็ดซึ่งสรรพคุณของถั่วเหลืองคือสามารถใช้บำรุงโลหิตช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดป้องกันมะเร็งช่วยลดคอเลสเตอรอลและรักษาเบาหวานได้นี่เป็นเพียงสรรพคุณบางส่วนของถั่วเหลืองเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาสามารถรับประทานถั่วเหลืองเพื่อช่วยในการบำรุงสายตาและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นต้อกระจกจะสามารถรักษาได้เป็นอย่างดีค่ะสายตานะคะนับว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นนะคะการบำรุงสายตาของเราให้ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างหนึ่งซึ่งวิธีการรับประทานสมุนไพรจีนบำรุงสายตาที่ได้นำเสนอมานั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดนะคะแถมยังให้ประโยชน์กับส่วนอื่นๆอีกด้วยและถ้าไม่อยากให้สายตาเสื่อมเร็วคุณก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตากับจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์นานๆไม่เช่นนั้นคุณบำรุงสายตาไปพร้อมๆกับทำลายสายตาอย่างไรก็ไม่เกิดผลดีแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับสมุนไพรจีนบำรุงสายตาคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ